ารกิจของกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีในครั้งนี้คือการเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโนรูแม้ไม่ใช่การปฏิบัติภารกิจในเขตรับผิดชอบแต่เป็นจิตใต้สำนึกของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมูลนิธิในเครือของสว่างทั่วประเทศไทยเนี่ยได้ส่งกำลังไปแล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำทั่วไปแล้วนะครับไปมาโดยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไปอยู่ส่วนจันทบุรีวันนี้เราปลอดโปร่งว่าเราไม่น่าจะเกิดภาวะโรคภัยเราก็เฝ้าแต่จับตามองนะครับว่าต่างจังหวัดที่เดือดร้อนนะพื้นที่ที่เป็นท้องทุ่งท้องนาเนี่ยเขาต้องอยู่กับน้ำเป็นเดือนก็พิจารณาการเดินทางว่าตรงไหนที่เราพอจะรวมสรรพกำลังของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยได้บ้างมองแล้วเรามองไปทางจังหวัดทางภาคอีสานก็คือทางสุรินทร์ร้อยเอ็ดอะไรพวกนี้นะฮะน้ำยังขังอยู่แล้วก็จะมีน้ำมาเติมในช่วงฝนที่ตกวันสองวันนี้นะครับก็เลยมองว่าคงจะไปดูทางภาคอีสานก่อนชุดกู้ภัยทีมเรือและชุดปฏิบัติการทางน้ำสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมอาสากว่า30นายเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและชุดทำครัวประกอบอาหารพร้อมทั้งถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งสิ่งของจำเป็นที่ได้รับบริจาคจากทานน้ำใจพี่น้องชาวจันทบุรีสู่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เรือของเรามีทั้งหมด5ลำแล้วก็บุคลากรของเราน่าจะมีอยู่ประมาณ100คน100ชีวิตที่จะร่วมเดินทางในค่ำคืนนี้เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคอีสานครับก็ซึ้งใจนะครับซึ้งใจเราเปิดรับบริจาคแค่วันเดียวแต่สิ่งของที่มามากมายกว่าที่เราคาดการไว้เราคาดการไว้ว่าเราต้องการของประมาณสัก100ถึง200ชุดเพื่อจะไปเบื้องต้นก่อนแต่วันเดียวตอนนี้ของที่มาตอนนี้ครับของก็ยังเดินทางมาเรื่อยๆยังไม่หยุดมีผู้นำมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาม่าแล้วก็จะมีพวกเครื่องใช้พวกผ้าอนามัยพวกยารักษาโรคอะไรพวกนี้คือตอนนี้มากเพียงพอที่เราจะเดินทางรถแรกเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้มากๆเพียงไม่กี่นาทีในการเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเหล่าจิตอาสาทุกจุดในจังหวัดจันทบุรีก็มีผู้ใจบุญทยอยเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของกันเป็นจำนวนมากเป็นคนมีน้ำใจที่จันอ่ะเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ทุกเหตุการณ์อ่ะช่วยเหลือกันได้ตลอดเลยนะพี่เราก็พยายามช่วยเล็กๆน้อยๆขนมาน้ำตู้เลยพี่อันไหนที่มันไม่ใช้หรือมันเหลือเนี่ยอ๋อผมอยากเอาของมาช่วยเพื่อเห็นผู้คนเดือดร้อนครับช่วยๆกันครับคนละนิดคนละหน่อยครับสู้ๆนะครับพี่เดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อ2คันเพื่อนำส่งถุงยังชีพและน้ำดื่มไปให้ถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเราจิตอาสายังไงเราก็ต้องทำอยู่แล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ฮะเราขอช่วยประชาชนไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับกู้ภัยทุกคนครับกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีไม่เพียงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแต่กู้ภัยสว่างกตัญญูจะไปช่วยทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหากว่างเว้นภารกิจในแต่ละเขตจะรวมตัวกันไปทันทีโดยไม่มีค่าแรงหรือค่าตอบแทนใดๆสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเหล่าจิตอาสาเหล่านี้คือการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน